พอมาฝั่งนี้ครับระหว่างสโมสรกับสโมสร AC มิลานกับแมนเชสเตอร์อยู่แต่ตรงนี้เนี่ยลี่เหลี่ยมันเยอะเซิร์นเรียกมา100ล้านยูโรกูโอ้ปวดเพราะว่าความแค้นของเขาที่มีต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในใจเพิ่งไปแพ้มาก็แบบถ้าเรามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรามีสิทธิ์นะที่จะไปโอนาหน้าเอ๋ยนายจะมาตกลงสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Behind the Back นะครับรายการที่เราจะมาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งหลังจากที่ผมทำเรื่องของเมสซี่ไปก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้ตัวผมเนี่ยเกิดความกำเริบเสิร์ฟสารอยากจะทำเรื่องของฟุตบอลต่อและในวันนี้ครับท่านผู้ชมเราจะมาพูดถึงเรื่องของดีลลับการหักเหลี่ยมโหดของการคว้าตัวอังเรโอนาน่าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเอามาได้อย่างไรแล้วไม่มีความสับสนวุ่นวายอย่างไรผมต้องบอกตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับว่ามันหักเหลี่ยมเฉียนคมกันนึกว่าดูเรื่องเดทโนซึ่งตรงนี้ต้องขอเกริ่นมาก่อนเลยครับว่าณวันแรกที่เกิดข่าวตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวอังเรโอนาน่ามาเนี่ยโอ้โหทุกคนต่างก็พูดว่าจริงอะจริงอะมันไม่น่าใช่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบว่าสายตรงของแมนยูหรือว่าสื่อแบบอ้อมๆเหมือนผมอะไรเงี้ยก็ตกลงไม่นะเพราะในตอนนั้นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีดาวิดเดเคอามือประตูวัย32ปีที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วจะมาปล่อยเดเคอาทิ้งแบบนี้มันใช่อยู่บ่สู้เขาก็เลยแบบไม่มีใครสนใจอะไรงี้แต่ต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมูลเพราะว่าอะไรเพราะเอริกเทนฮากค่ะเป็นโค้ชเป็นกุนซือเป็นคนคุมทีมอ่ะพูดง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้ดูบอลนะครับเขาอยากจะเปลี่ยนมือประตูตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะดูสไตล์การทำทีมของเขาเนี่ยมือประตูจำเป็นจะต้องออกบอลได้ดีจะต้องใช้เท้าได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการเล่นของมือประตูแบบนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นแบบสมัยใหม่แต่กับดาวิดเดเคอาร์เนี่ยเขาไม่ใช่แบบนั้นครับเขาเป็นมือประตูสายแบบว่ารับนิ้วเหนียวเขาเป็นแบบ traditional คือแบบดั้งเดิมแบบไม่ค่อยได้เตะไม่ค่อยได้ใช้ขาเท่าไหร่แบบวางบอลธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นคือความเหนียวคือแบบจุดประสงค์หลักของโกแค่นั้นเลยตัวเอริกเทนฮากก็เลยแบบโอ้อยากเปลี่ยนมือประตูอะแต่ว่าด้วยงบประมาณของแมนเชสเตอร์ที่มีนะครับพวกเขามีเพียงแค่100ล้านปอนด์เท่านั้นอันนี้คืองบในแผนแรกนะครับที่เขายังไม่มีปัญหากับ DKR ซึ่งเอาตั้ง100ล้านปอนด์ไม่พอหรือวะโอ้ไม่พอครับเพราะว่าพวกเขาอ่ะจำเป็นจะต้องหาผู้เล่นที่เป็น2ตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะสำคัญกว่านะครับก็คือตำแหน่งกองหน้าที่เป็นตัวจบสกอร์แล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางที่เป็นตัวแบบขับเคลื่อนคุมเกมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยด้วยงบประมาณที่มีอยู่เอา2ตำแหน่งนั้นก่อนมือประตูไว้ก่อนเพราะว่าเดวิดเคอาร์ถามว่าแย่มั้ยไม่แย่นะครับไม่แย่เป็นผู้เล่นระดับสูงเลยเพียงแต่ว่าสไตล์ยังไม่ตรงแค่นั้นแหละมันก็เลยทำให้ทุกคนต่างก็เชื่อว่าแมนยูยังไงซะในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเก็บเดวิดเคอาร์ไว้แต่ว่ามันก็ได้มีการพูดคุยเรื่องดีลที่ไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เดวิดเคอาร์ก็อายุ32ปีแล้วทีมก็เลยเหมือนกับว่าให้ช่วยลดค่าตัวหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาอยู่แบบราคาเต็มๆอ่ะทีมมันก็จะลำบากเอานะแต่เดวิดเคอาร์อยากทำเพื่อทีมหรือเปล่าเอาชิบหายแล้วเอาคำว่ารักทีมมากดดันกูอีกเดคอาร์ก็แบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดคอาร์เหมือนกับว่าจะพยายามลดค่าตัวตัวเองให้นะครับแต่ว่าพอได้1แล้วจะเอา2ครับแมนยูแบบเอาลดให้ครึ่งนึงเหรอโอเคงั้นขอลดอีกครึ่งนึงได้มั้ยจาก 100,000 เป็น 50,000 จาก 50,000 เป็น 25,000 เดี๋ยวมึงก่อนมึงใจเย็นก่อนมันก็เลยทำให้แบบคาราคาซังมีการพูดคุยดีลของ DKR นานเป็นเดือนเลยครับแต่ไอการพูดคุยนานๆตรงนี้ของแมนยูเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนข้อดีซะด้วยซ้ำไปแต่พอตอนแรกยื่นข้อเสนอไปใช่ไหม DKR ไม่เอามันลดค่าตัวอะไรแต่พอเล่นไปเล่นไปปุ๊บเฮ้ย DKR ฟอร์มตกเว้ยโดยเฉพาะกับนัดชิง FA ครับที่พวกเขาไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ DKR โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าผิดหวังเสียง2ประตูไปให้กับฮิวคายอินโดกันในลูกที่ทุกคนต่างบอกว่าโอ๊ยอะไรมันเสียไม่ได้มันไม่น่าเสียเลยแฟนบอลกินลาบอยู่ก็เอ้ยแม่งคว่ำโต๊ะทิ้งเสียค่าลาบเพิ่มไปอีกโอ้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากและที่สำคัญนะครับโอเคเสียประตูอันนั้นเข้าใจได้ทุกคนมันไม่อยากเสียอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามาดูรูปเกมเนี่ยกลายเป็นว่าตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนทีมตรงข้ามอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอากองหน้ามากดดันเดคอาร์ตลอดเลยแบบเพรสซิ่งตลอดเลยเดคอาร์ก็แบบอุ้ยออกบอลไม่ได้ออกบอลไม่ได้อะไรก็โยนบอลยาวโยนบอลยาวอ้าวโยนบอลยาวแบบนี้แล้วทีมมันจะตั้งเซตแบบรูปแผนในการเล่นยังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะโยนยาวไปโอกาสเสียเทิร์นโอเวอร์ก็สูงเพราะเวลาโยนมันไปทีมตรงข้ามก็เห็นบอลมันแล้วก็รอดักเอาได้มันก็เลยทำให้รูปเกมของแมนยูเนี่ยเสียเปรียบแมนซิตี้ตลอดเวลาตลอดทั้งเกมเลยคนดูโอ้ยใจเล่นมันไม่ได้ดังใจแล้ว DKR มึงแม่งซึ่งหลังจากที่จบด้วยความพ่ายแพ้ในเกมนั้นนี่แหละครับมันเป็นจังหวะที่ทำให้เอริกเทนฮากมีความแบบตัดสินใจเลยไม่แล้วกูไม่รอแล้วใครจะเอากองหน้ากองกลางก็เอาไปกูไม่เอากูจะเอามือประตูใหม่กูจะเอามือประตูเองแล้วถ้าหากเราย้อนกลับไปดูตอนนั้นที่แพ้เซบีย่า 3-0 ก็ความผิด DKR
แล้วไหนจะตอนที่แพ้กับเวสต์แฮม 1-0 อีกโอ้ยดีเกอาชัดๆเอาแล้วใส่ฟังเหมือนคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดคือเข้าใจไหมคนอยากจะทิ้งคนอยากจะแยกจากกันคือความผิดอะไรมึงขนมาให้หมดมึงขุดมาเหมือนตอนที่ท่านผู้ชมโดนแฟนเก่าบอกเลิกไปอะตะก่อนกูกินเยอะก็บอกโอ้ดีๆจะได้โตไวๆอีสัตว์พอเดี๋ยวนี้พอกูกินเยอะเท่าไหร่อีดอกเปลืองข้าวเปลืองเงินเอาด่ากูอีกูแค่ชอบกินแล้วตะก่อนบอกว่าโตไวมึงยังโตไม่พออีกเหรอมึงยังโตไม่พออีกเหรอเอาด่านั่นแหละครับท่านผู้ชมความผิดทุกอย่างประเดประดังมาที่ DKR จนกระทั่งถึงวันที่ประมาณนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกครับระหว่างอินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอีริคเทนฮากเนี่ยก็โทรหาครับว่าตอนนี้มีใครอยากจะขายตัวนักเตะไม่มือโกยกองหน้ากองกลางนู่นนี่นั่นแหละก็คือหาตัวแต่แล้วมันก็มีจังหวะนึงครับท่านผู้ชมครับที่เทนฮากเนี่ยกำลังพูดคุยแบบว่าดึงตัวเอาดันเซลดุมฟรีเนี่ยเข้ามาร่วมทีมกำลังคุยไปคุยมาอยู่ดีๆครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนโชคชะตาฟาเลคิดยันซิลซาริคาเป็นตัวแทนของไอ้ดุมฟรีนี่แหละกำลังคุยกันอยู่เลยว่าจะเอาดุมฟรีไปเล่นตำแหน่งไหนจะค่าตัวยังไงอยู่ดีก็พูดมาเฮียได้ข่าวว่าอยากได้มือโกใหม่แล้วโอนาน่าก็ว่างอยู่นะเฮียสนใจไหมเฮ้ยเทนฮาก็แบบเดี๋ยวนะอียันซูเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะโอนาน่าว่างเหรอเฮียเทนฮาหัวใจฟูเลยครับความรู้สึกของเทนฮากนะตอนนั้นเหมือนเจอดาราเอวีที่สนใจไม่ว่าจะเล่นแบบไหนแม่งก็เซตแถมที่สำคัญก่อนหน้านี้เอริกเทนฮากกับโอนาน่าเนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนที่ทีมอาแจ็กซ์ประมาณ4ปีครึ่งแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาได้ถึง3สมัยเคยเข้ารอบรองชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019แล้วตัวเทนฮากเองก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าโอนาน่าคือผู้รักษาประตูระดับปรมาจารย์ในทุกๆด้านเห็นไหมคนมันใช่แค่ยืนเกาไข่แม่งมันก็สนใจยังไม่พอขนาดเซอร์เป๊ปกาดิโอล่านายใหญ่ของทีมเรือใบสีฟ้ายังเคยออกมาให้คำสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าเมื่อคุณมีผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่าที่สามารถอ่านเกมได้อย่างทะลุโปร่งว่าจะต้องจ่ายบอลอย่างไรต้องจ่ายบอลให้คนไหนแล้วก็มันเป็นเรื่องยากมากๆเลยครับที่จะบีบให้เขาทำเสียบอลเฮ้ยเราย้อนกลับไปปัญหาของแมนยูก็คือโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้กดดันจน DKR ออกบอลไม่ได้ใช่ไหมแต่โค้ชของแมนซิตี้ที่เคยกดดันแล้วอะมาพูดว่าถ้าเป็นโอนาน่านี่กดดันยากเลยนะแบบบีบไม่ได้นะโอ้โหแก้ปัญหาชัดเจนถูกต้องถูกจุดแต่อย่างไรก็ตามณเวลานั้นเนี่ยแมนยูไม่ได้สนใจแต่โอนาน่าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคนครับที่มองอยู่ก็คือไมค์แมยองแถมผู้บริหารของทั้งสองทีมนี้เนี่ยก็ยังเคยทำการพูดคุยกันแล้วนะครับเพราะเนี่ยอยากได้ไมค์แมยองเข้ามาร่วมทีมแมนยูนะนู่นนี่นั่นแต่คุยไปคุยมาอีดอกแม่งแพงชิบหายเรียกสูงเกินเรียกมา100ล้านยูโรกูโอ้ปวดไม่ไหวครับเฮ้ยมันแพงไปเหมือนรู้สึกว่าโดนโกงข้าวตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าเอซีมิลานเนี่ยจะสามารถขายผู้เล่นอย่างซานโดโตลานี่ไปได้กว่า70ล้านเพราะฉะนั้นเอซีมิลานก็แบบผมไม่ได้อยากได้เงินขายราคาแพงได้เพราะว่าไม่โดนกดดันอะไรอยู่แล้วคือถ้าขายได้ก็ดีโอ้โหกำไรบานเลยแต่ถ้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ใช้เองอยู่แล้วขี้เกียจหาคนใหม่อยู่แล้วไม่เป็นไรชิวๆอยากซื้อไม่ละแมนยูก็โอ้ยว้ากูไปดูโอนาน่าก็แล้วกันอ่ะพอคุยกับ AC มิลานไม่ได้แล้วใช่ไหมหันหน้ามาคุยกับอินเตอร์มิลานบ้างซึ่งณขณะนั้นนะครับกำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินและหนักถึงขั้นว่าขนาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เงินมาเนี่ย100ล้านปอนด์เนี่ยก็ยังไม่พอเลยยังต้องพยายามหาทางขายนักเตะหาขายอะไรอยู่เลยตอนแรกประกาศก่อนว่าเราจะปล่อยโอนาน่าในราคา70ล้านอีริกเทนฮากก็เฮ้ยราคาดีราคาดีอยากได้แต่เพื่อนบอกว่า Hold my friendทางทีมบริหารบอกว่าใจเย็นก่อนเด็กๆนะตอนนี้ทีมอินเตอร์มิลานกำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะสามารถต่อรองอะไรได้เพิ่มไหมรอเวลาอีกสักนิดนึงถ้าสมมุติว่ามีคู่แข่งมาแบบเสนอราคา70ล้านเนี่ยเราค่อยไปสู้แต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวราคาโอนาน่าก็ลดลงเองซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะเวลาต่อมาไม่นานการตลาดของอินเตอร์มิลานก็ลดค่าตัวของโอนาน่าเหลือเพียงแค่60ล้านเท่านั้นมันก็เลยทำให้ทีมแมนยูเนี่ยรีบเดินทางเลยครับไปหาทีมอินเตอร์มิลานครับไม่ใช่เพื่อตกลงนะครับแต่เพื่อไปต่อราคาต่ออีกนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับวงการธุรกิจมันก็แบบนี้แหละครับเขาอยู่เหนือกว่าเขาก็ได้เปรียบเราถ้าหากว่าเราเห็นเขาต่ำกว่าแล้วก็สามารถช่วงชิงความได้เปรียบได้ business business โลกนี้มันเป็นสีเทามันไม่มีอะไรดำกับขาวแต่ทว่านี่คือธุรกิจฟุตบอลครับนอกจากธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของฟุตบอลด้วยและฟุตบอลมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจของความเป็นทีมเคยอยู่ด้วยกัน VR family นั่นไงมันก็เลยทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าเรื่องราวของโอนาน่าก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
ี่ยมันคือเบื้องหลังของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ดีๆครับก็มาเปลี่ยนแปลงสัญญาของดาวิดเดเคอาเพราะก่อนหน้านี้ครับก่อนที่การแข่งขัน FA ครับเนี่ยก่อนที่ว่าแมนยูจะมาแพ้ให้กับแมนซิตี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้มีการยื่นสัญญาพูดข้อตกลงกันที่ดาวิดเดเคอารู้สึกโอเคถ้าแบบนี้ผมโอเคยังอยู่กับทีมต่อแล้วเดเคอาก็ไปพูดกับคนอื่นนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะสัญญาของผมกับแมนยูเนี่ยมันโอเคแล้วผมพร้อมที่จะอยู่กับทีมประมาณนี้คนก็โอเคอยู่กับทีมต่อแต่ทว่าพอหลังจากรอบชิง FA ครับกลายเป็นว่าอยู่ดีแมนยูก็แบบนุ๊กสัญญาอะไรไม่ได้พูดไม่มีแล้วกลายเป็นว่าทางด้านของแมนยูเนี่ยตีตกข้อเสนอที่ตัว DKR ตอนแรกโอเคไว้ก่อนแล้วเนี่ยบอกไม่เอาสัญญานั้นก็คือลื้อหมดเลยข้อตกลงนั้นแล้วก็เขียนข้อตกลงใหม่ยื่นให้กับ DKR ซึ่งในข้อตกลงใหม่นั้นเป็นการทั้งลดเงินเดือนเป็นการทั้งลดบทบาทในการเล่นของ DKR แล้วก็ยังมีข่าวลือด้วยนะครับว่าไอ้ข้อเสนอใหม่ที่ลดทั้งเงินแล้วก็ลดบทบาทของ DKR เนี่ยอีริกเทนฮากเป็นคนที่มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยแฟนแมนยูเค้าก็เลยรู้สึกไม่พอใจแบบเฮ้ยมาหักหลังอย่างนี้ได้ยังไง DKR อยู่กับทีมมา12ปีเป็นตำนานของทีมสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมมากมายแล้วแบบบทจะไล่ก็ไล่แบบนี้เลยเหรอเขาจะไม่มีแมตช์อำลาหรือยังไม่ได้แบบว่ากล่าวลาคนดูอะไรของเขาเลยแล้วมันหนักถึงขั้นว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสครับหนึ่งในผู้เล่นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องออกมาโพสต์ใน Instagram เลยนะครับว่าดาวิด DKR เอ๋ยนายสมควรที่จะได้บอกลาแฟนๆที่นายรักในสนามที่นายรักนะเพื่อนจ้าอารมณ์ว่าแบบเนี่ยนายสมควรได้รับเกียรตินะเพื่อที่จะบอกลาทุกคนแต่ว่าตัวทีมกลับตัดโอกาสทิ้งไปไม่มีโอกาสแบบนี้เลยเฮ้ยมันไร้หัวใจเกินไปหรือเปล่าแมนยูเฮ้ยมันก็เลยทำให้แฟนๆของแมนยูตอนนี้แบ่งเป็น2ฝั่งครับก็คือส่วนที่แบบว่าเห็นด้วยกับดีลนี้ว่าเออเอาโอนาน่ามาเถอะทีมเนี่ยมันจะได้ไปต่อได้เป็นการถ่ายเลือดใหม่ทีมจะได้พัฒนาได้ในขณะที่อีกฝั่งนึงนะครับก็ยังรู้สึกว่าอ้าวทำอย่างนี้กับ DKR ได้ยังไงซึ่งผลสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเช้าวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ DKR ก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บอกว่ากำลังจะทำคลิปเพื่อที่จะบอกลาแฟนผ่านโลกโซเชียลแทนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย DKR รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับกับวิธีการปฏิบัติของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อตัวเขาก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเขาอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วก็นี่มันเป็นการกระทำที่แย่เกินไปสำหรับนักเตะที่ส่วนใหญ่เรียกเขาว่าเป็นตำนานของสโมสรนี่มันเขี่ยตำนานจริงเงี้ยมันแบบใจร้ายจังวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังมีอีกแง่มุมนึงนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปโลกของธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีขาวกับสีดำมันเป็นสีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปครับช่วงเดือนมีนาคมจริงๆแล้วเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ยื่นข้อสัญญาที่รู้สึกโอเคที่แบบดูดีแล้วให้กับ DKR ไปแล้วแต่เหมือนกับว่า DKR ก็ยังไม่พอใจแล้วก็บอกว่าขอทำการพูดคุยยื้อกันนี่ก็คือเหมือนอยากได้เพิ่มและตัวผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ข่าวว่าโอนาน่าสามารถเข้ามาร่วมทีมแล้วเขาก็เอาเลยแบบแล้วทิ้ง DKR ไปเลยนะครับเพราะจริงๆถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปจริงๆนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนประมาณเดือนที่4ของปีใช่ไหมหลังจากที่ DKR ปฏิเสธข้อเสนอตกลงของแมนยูไปแล้วเนี่ยทางด้านของอัลเบิร์ตโบตินซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของโอนาน่าเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับทีมแมนยูนะครับแล้วก็บอกว่าโอนาน่าตอนนี้พร้อมที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูสนใจไหมซึ่งแมนยูเนี่ยก็ได้ทำการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ว่าพอคุยได้นิดนึงก็แบบยังขอคุยกับ DKR ให้เสร็จก่อนเห็นไหมเขาก็ยังแบบมีใจที่จะคุยเพื่อที่จะยื้อ DKR ไว้ก่อนเขาใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนเลยนะครับที่จะพูดคุยกับ DKR ก่อนเพราะไม่ได้จริงค่อยแบบตัดสินใจมาโอนาน่าแล้วก็ไอตัวที่อย่างที่บอกไปที่ตัดสินใจให้ได้โอนาน่าจริงๆเลยก็คือเกมนัดชิง FA ครับนั่นเองครับอันนี้คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตจบไทม์ไลน์ดราม่า DKR กับ Manchester Unitedนะครับแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันครับกับการดิวโอนาน่าเข้าสู่ทีมซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับรอบที่แล้วเนี่ยไอ้คนที่ชื่ออัลเบิร์ตโบตินมาคุยใช่ไหมก็ไม่ได้ผลก็หยุดชะงักไปแต่ว่ารอบนี้ครับท่านผู้ชมครับคนที่เข้ามาคุยก็คือซาลิก้าและจอห์นมอริสอย่างที่ผมบอกไปซาลิก้าเนี่ยก็คือคนที่บอกอีริกเทนฮากผ่านมือถือใช่ไหมบอกว่าให้เทนฮากสนใจไหมตอนนี้โอนาน่าว่างอยู่นะซึ่งต้องบอกตรงนี้นะครับว่าตัวซาลิก้านะครับเคยทำงานให้กับบริษัทสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปหรือว่า SEG ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันที่โอนาน่าเนี่ยใช้ให้มาคุยเป็นเอเจนต์ให้ก็เลยกลายเป็นว่าซาลิก้ากับโอนาน่าเนี่ยก็รู้จักมักจีเคยทำงานด้วยกันมาก่อนรวมไปถึงบริษัท SEG เนี่ยอิริกเทนฮากก็ใช้บริการมาเป็นเอเจนต์คอยคุมดูสัญญาให้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าซาลิก้าก็รู้จักทั้ง2ฝ่ายเลยครับทั้งโอนาน่าแล้วก็อิริกเทนฮากคุยกันเองทั้งนั้นแม่จอห์นมอริสก็เป็นบุคคลกว้างขวางอยู่ในวงการฟุตบอลรู้จักคนนู้นคนนี้ไปทั่วซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันได้ไม่นานนะครับมอริสก็รู้เลยครับว่าอ๋อ2คนนี้เคยทำงานร่วมกันใช่ไหมก็เลยมา
นัดมาคุยนัดมากินข้าวกันนะครับแล้วก็มาคุยที่สำนักงานใหญ่ของวอสเซอร์แมนในกรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อยืนยันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยอยากได้กันใช่ไหม you know you wanna ex มาอยากจะร่วมงานกันใช่ไหมทั้งสองคนก็โอ้ใช่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 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างตัวผู้เล่นกับสโมสรนะครับอันนั้นแยกไปก่อนนะอันนี้ฝั่งนี้ไปก่อนนะมาที่ฝั่งนี้ครับเป็นการตกลงกันระหว่างสโมสรกับสโมสรก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมอินเตอร์มิลานซึ่งตรงนี้นะครับเอเจนต์ที่คอยมาดูแลสัญญาให้เนี่ยไม่ใช่เอวอสเซอร์แมนนะแต่เป็นบริษัท CAA คนที่ดูแลนะครับก็ชื่อว่าแฟรงค์ทิมโบลีอันนี้ท่านผู้ชมไม่งงใช่มั้ยก็คือไอ้คนชื่อแฟรงค์ที่เป็นในหน้าจาก CAA เนี่ยก็เลยนัดมาเอ้าหัวหน้าของทีมแมนยูมานี่มานี่ไหนชื่ออะไรชื่อจอห์นเมอร์ทัฟใช่มั้ยเออมาผู้อำนวยการของแมนยูน่ะมานี่มานั่งตรงนี้นั่งปึ้งแล้วบอกนั่นล่ะชื่ออะไรชื่อปีเอโรอัสซิลิโอเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทีมอินเตอร์มิลานมานี่ปีเอโรมานั่งตรงนี้ปึ้งเพื่อที่จะมาคุยเรื่องสัญญามูลค่าต่อรองว่าเออจะซื้อขายว่าเนี่ยแมนยูจะจ่ายเงินให้กับอินเตอร์มิลานเท่าไหร่อะไรยังไงและต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าฝั่งระหว่างสโมสรกับผู้เล่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขารู้จักมักจีกันอยู่แล้วอีซี่มันนี่ไปแต่พอมาฝั่งนี้ครับระหว่างสโมสรกับสโมสร AC มิลานกับแมนเชสเตอร์อยู่แต่ตรงนี้เนี่ยลี่เหลี่ยมมันเยอะซึ่งเริ่มแรกเลยนะครับระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยอยู่นี่นะครับสื่อจากอิตาลีเว้ยก็ไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนอยู่ดีก็เผยแพร่ข่าวไปว่าเนี่ยแมนยูกำลังต้องการตัวโอนาน่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มีการเกิดข่าวเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรพอเกิดข่าวมาแบบนี้ปุ๊บหนึ่งแฟนๆแมนยูก็เกิดความคาดหวังว่าอ้าวทีมกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแฟนก็แบบอยากได้และ2ครับเพื่อเป็นการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตอนนี้แมนยูกำลังต้องการโอนาน่านะพวกเขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะมีทีมอื่นทีมไหนไหมที่ต้องการมาสู้มายื่นข้อเสนอสู้อะไรประมาณเนี้ยครับเพื่อให้รู้ให้เกิดแรงกดดันกับฝั่งแมนยูว่าแบบเนี้ยมึงต้องรีบนะถ้ามึงเฉยฉายเยอะมึงจะทำแฟนมึงผิดหวังนะแฟนมึงยังไม่พอใจอยู่นะตอนนี้แล้วเดี๋ยวมีทีมอื่นมาฆ่าไปมึงลำบากนะไม่มีการพูดตรงๆนะครับว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวแต่ว่าก็มีการลือกันหนาหูนะครับว่าน่าจะเป็นทีมอินเตอร์มิลานนี่แหละที่เป็นคนปล่อยข่าวไปให้นักข่าวเองและต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอการปล่อยข่าวของทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับทีมอยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับกำลังทำการพูดคุยเรื่องการซื้อตัวของราโมสฮอยลุนอยู่ถ้าเอาตามไทม์ไลน์ของทีมแมนยูที่ต้องการนะคือซื้อฮอยลุนเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปดูโอนาน่าแต่พออินเตอร์มิลานปล่อยข่าวปุ๊บเอ้าพักฮอยลุนไปก่อนเลยต้องมาดูโอนาน่าก่อนแทนนี่ไงตัวเองจะได้ขายของได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่เหตุผลอีกครึ่งนึงที่แมนยูต้องพักเรื่องของฮอยลุนไว้ก่อนก็คือแอตแลนต้าเนี่ยทีมหลักของฮอยลุนเนี่ยดันเสนอมาครับว่าต้องการ100ล้านยูโรโอ้โหมึงเห็นกูเป็นแมนยูแล้วมึงขายแพงเลยใช่มั้ยใช่ครับคืออันนี้ผมขอเสริมนิดนึงคือด้วยความเป็นทีมแมนยูครับเป็นทีมที่มีแฟนๆเยอะแล้วก็ทุกคนต่างคาดหวังมันก็เลยทำให้ทีมต่างๆเวลาจะขายของให้แมนยูเอาไปสิมึงอยากได้ใช่ไหมขายแพงให้เลยขายแพงให้เพราะรู้ครับว่าแมนยูถูกกดดันแบบด้วยรอบข้างจากแฟนๆจากความคาดหวังอะไรเนี่ยเยอะก็เลยแบบบางครั้งเลยต้องยอมซื้อแพงนี่นะครับทางแมนยูก็เลยบอกโอเคกูขอทีละเรื่องก่อนงั้นฮอยลุนเดี๋ยวพักก่อนนะแพงเดี๋ยวค่อยไปต่อรองมาเอาโอนาน่าก่อนกูขอต่อโอนาน่าก่อนและสำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างแมนยูกับอินเตอร์มิลานนะครับข้อเสนอแรกออกมาเลยครับนั่นก็คือ40ล้านยูโรครับบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรตรงนี้เนี่ยได้มีการเสนอมาในวันที่5กรกฎาคมนะครับก็เป็นการพูดคุยกันแบบปากต่อปากเฉยๆยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดเป็นหนังสือแต่อย่างใดแต่ว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานครับก็ได้มีการพูดออกมาเหมือนกับว่าเอ้ยได้มีการตกลงเซ็นสัญญาอะไรแล้วนะเหมือนกับจะพยายามมัดมือชกแมนยูก็บอกว่าใจเย็นอย่าเพิ่งยังไม่ได้มีการทำการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นอ้าวอินเตอร์มิลานมึงแม่งเล่นแง่กูเหรอมันก็เลยทำให้การเจรจาต่อรองในวันนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งดำเนินยาวไปครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัญญา40ล้านบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าแมนยูก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเราสามารถขอลดกว่านี้ได้อีกทางแมนยูก็เลยเริ่มแผนเลยครับว่าเนี่ยเฮ้ยเราขอลดราคามากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าทางทีมเราเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎ financial fair play นะแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดการเรื่องเงินเพื่อไปซื้อนักเตะเพิ่มอีกช่วยลดราคาลงกว่านี้อีกสักนิดนึงได้ไหมคือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกล้าที่จะต่อรองแบบนี้นะครับเพราะรู้ดีว่ายังไงซะทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยยังไงก็ต้องรีบขายโอนาน่าตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อคนใหม่มาไงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการแต่ในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับอินเตอร์มิลานก็รู้ดีเหมือนกันครับว่านี่มึงกำลังรอหอยลุ้นอยู่กูรู้แล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ DKR มึงก็เรามีปัญหามึงก็ต้องรีบเหมือนกันอ้าว2คนก็แบบรู้ไตกันทีนี้ก็เลยรอกันไปรอกันมาดึงเชงแล้วคนที่เซ็งที่สุดไว้ใครครับนั่นก็คือเทนฮากนั่นเองครับเพรา
เทนฮากอะอยากได้โอนาน่าเนี่ยมาร่วมทีมในช่วงพรีซีซั่นมันจะได้แบบว่าไปลองเล่นไปลองอะไรดูก่อนมันจะได้รีบเอามาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังไม่ตกลงสักทีมีการขอลดทีละ1ล้าน2ล้านคุยไปคุยมาจนสุดท้ายครับขอพักเรื่องระหว่างสโมสรไปก่อนมันคุยกันไม่จบสักทีมาดูฝั่งของผู้เล่นกับสโมสรครับก็คือฝั่งทางโอนาน่านั่นเองทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ส่งแมตต์ฮาร์กรีฟไปครับเป็นผู้จัดการในการเจรจาต่อรองมานี่ตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ของเราใช่ครับเราอยากได้โอนาน่าเข้ามาร่วมทีมอย่างจริงจังแต่ว่าตอนนี้ทีมของเราเองก็มีปัญหาเรื่องของการเงินเหมือนกันถ้าหากว่าซื้อแพงเกินไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้เลยขอทำการเจรจาต่อรองว่าเงินเดือนของโอนาน่าเนี่ยขอลดลงมาได้ไหมก็คือไม่แพงมากแต่ว่าจะไปให้เพิ่มในส่วนของโบนัสแทนก็คือถ้าสมมติว่าโอนาน่าแบบว่าเล่นครบทุกเกมสามารถทำผลงานได้ดีพาทีมคว้าแชมป์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะให้เงินเพิ่มตรงนี้ไปโอนาน่าตอนแรกก็โอเคเราเล่นดีอยู่แล้วเราพร้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแค้นของเขาที่มีต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในใจเพิ่งไปแพ้มาก็เลยแบบถ้าเรามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรามีสิทธิ์หน้าที่จะไปเอาชนะมันคืนมาได้เรื่องราวมันก็เหมือนจะเป็นไปได้ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่จบเว้ยไอ้มอริสครับก็คือคนที่ดูแลสัญญาของฝั่งโอนาน่านี่แหละก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมโอนาน่าเอ๋ยนายจะมาตกลงเซ็นสัญญาแบบนี้ได้ยังไงได้ยังไงไม่เอาแล้วจอห์นมอริสก็หยิบสัญญาของแมนยูขึ้นมาแล้วก็พูดว่าเอาไปร่างสัญญามาใหม่อย่ามาเอาเปลือกกันแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเรียกทีมเชลซีเข้ามาร่วมเจรจาด้วยอุ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกดดันแมนยูชิบหายท่านผู้ชมเข้าใจไหมว่าการมาของเชลซีมันคืออะไรการมาของเชลซีก็กลายเป็นว่าแมนยูจะมีคู่แข่งมากขึ้นแล้วจะทำให้ยิ่งต้องเสียเงินมากยิ่งขึ้นทำให้แมนยูเนี่ยต้องรีบกลับมาเขียนสัญญาใหม่ครับว่าเดี๋ยวเราจะให้เงินเพิ่มมากขึ้นนะไม่ต้องเรียกเชลซีมานะอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายครับสัญญาระหว่างผู้เล่นกับสโมสรก็ลุล่วงได้ก็คือได้รายได้ประมาณ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็เซ็น5ปีบวกกับออปชั่นอีก1ปีซึ่งสัญญานี้นะครับโอนาน่าก็จะได้รับเงินมากกว่าทีมเก่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมากกว่าประมาณ2เท่าเลยครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ้าอีตามอริสทำไมมันต้องทำเรื่องที่ยุ่งยากขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนใช่ไหมถ้าหากว่าโอนาน่ายิ่งได้เงินเดือนเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมอริสก็เลยบอกว่าโอนาน่ามึงอย่านะมึงอย่าเอาถูกนะไม่งั้นกูซวยนะกูก็อยากได้เงินเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าของตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนี่แหละมันเลยยากตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือฝั่งของผู้เล่นกับสโมสรเนี่ยมันจบไปแล้วครับเหลือฝั่งของสโมสรกับสโมสรที่ยังไม่จบก็มาฝั่งนี้ต่อนะระหว่างที่ทั้งสองสโมสรเนี่ยกำลังดึงเชงกันอยู่นะครับทางด้านของแมนยูเนี่ยก็ไปเหมือนกับว่าไปดูสัญญาของดีนแฮนเดอร์สันมือประตูเบอร์4ของทีมด้วยเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยต้องการที่จะซื้อตัวแมนยูก็เลยคิดว่าเอ้านี่ไงระหว่างรอเราไม่ได้รอเปล่าเพราะถ้าหากว่าเราขายดีนแฮนเดอร์สันได้เราก็จะเอาเงินมาซื้อโอนาน่าได้ด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนค่ะแต่อีดอกสุดท้ายไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับอยู่ดีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็บอกว่าเนี่ยเราคงจะซื้อดีนแฮนเดอร์สันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่แล้วที่เรายืมตัวไปอ่ะแฮนเดอร์สันมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาครับต้องพักยาวนานถึง6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหจะให้ซื้อแบบเป็นเงินก้อนทีเดียวเลยคงไม่เอาอ่ะก็เอาแมนยูหน้าเหวอเลยแมนยูก็เลยบอกว่าเอาชิบหายแล้วอยู่ดีฟอร์เรสต์แม่งมาปล่อยเซอร์ไม่ยอมเซ็นสัญญาฮอยลุนก็รออยู่อยู่ดีก็มีข่าวว่าทีมนู้นทีมนี้อยากได้ฮอยลุนถ้าเราไม่รีบเซ็นสัญญาตรงนี้ให้เสร็จให้รีบไปเดี๋ยวฮอยลุนก็หลุดไปหาคนอื่นอีกแล้วยังไงอีแฮนเดอร์สันก็ไม่ได้ซื้อช่างมันก่อนแฮนเดอร์สันช่างมันก่อนหันมาเจออินเตอร์มิลานมึงกับกูเอาไงเนี่ยรอไปรอมาจนสุดท้ายครับโจเอลเกรเซอร์หนึ่งในตระกูลเกรเซอร์นี่แหละก็ต้องออกมายอมเขาอ่ะอินเตอร์มิลานกูเซ็นให้มึงก็ได้อ่ะอินเตอร์มิลานเห็นอ้าวมึงยอมเหรอจากข้อเสนอแรก40ล้านยูโรแอดออนปีก5ใช่ไหมอินเตอร์มิลานเห็นอ้าวรีบงั้นกูเพิ่มเลยเป็น51ล้านยูโรบวกอีก4ล้านยูโรเป็นแอดออนเข้าไปอ้าวแมนเชสเตอร์ต้องยอมรีบเซ็นครับด้วยสถานการณ์ที่เอริกเทนฮากก็ไม่พอใจแล้วฮอยลุนก็ยังไม่ได้ต้องรีบเซ็นต้องใช้คำว่าอยากจะไปลดราคาเขาเองตอนแรกเอา40นะก็ดีอยู่แล้วพ่อเอ้ยจ่ายเพิ่มมาไม่เป็นไรไปสู้ต่อฮอยลุนได้ฮอยลุนมาคนก็บอกว่าแพงแต่ก็ไม่เป็นไรก็คุ้มยอมเสี่ยงอ่ะเพราะอีริกเทนฮากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเขาได้ผู้เล่นที่เข้ากับรูปแบบการเล่นของตัวเองและพวกเขาก็มีความมั่นใจว่าปีนี้แหละแมนยูจะต้องได้แชมป์อย่างแน่นอนและหลังจากนี้จะกลายเป็นยุคทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากว่าทำได้นะครับอย่างแน่นอน
แต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาเนี่ยมันไม่มีใครที่ดีหรือร้ายครับมันคือโลกของธุรกิจครับว่าคุณพอใจมากน้อยแค่ไหนและผลประโยชน์เนี่ยมันลงตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองครับอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าผมมีความผิดพลาดตรงไหนอย่าสักแต่ว่าผมแม่งข้อมูลมั่วนู่นนี่นั่นบอกผมมาครับว่าจุดไหนต้องแก้ไขอะไรยังไงเพื่อที่ผมจะเอาไปพัฒนาต่อไปครับการที่ท่านผู้ชมมาคอมเมนต์ด่าผมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ผมหยุดทำคลิปนะครับ